คุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทาง YLG Bullion and Futures นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมคุณวรุษครับดูแล้ว 1,700 นี่จะเอาอยู่ไหมฮะสำหรับราคาทองคำดูเหมือนเงินเฟ้อที่ออกมาทำให้ค่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนนี้แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำอยู่ณขณะนี้ครับครับโซนเรามองครับว่าโซนที่ต่ำกว่า 1,700 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เล็กน้อยนะครับก็คือโซน 1,690-1,680 แถวๆนี้ครับน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งสำหรับตัวราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยหลุด 1,700 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาหลายครั้งนะครับในปีนี้แต่ว่าพอมาอยู่โซน 1,600 ปลายๆเนี่ยก็มีจังหวะของการเด้งหรือการดิ่งตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมในฝั่งสหรัฐจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับในเดือนสิงหาคมแต่ถ้าเราไปไล่ดูครับจากสถิติเรายังพบนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมมีการลดระดับลงมานะครับถ้าเราไล่ไปดูกันจริงๆเนี่ยเราพบว่าระดับ 9.1% ในเดือนมิถุนายนเริ่มลดระดับลงมาจากที่เหลือ 8.5% ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ลดระดับลงมาเหลือ 8.3% ในเดือนสิงหาคมนะครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐแม้ว่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์หรือประเมินเอาไว้แต่ก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเรายังคาดการณ์ว่าเฟดเองก็ไม่ได้ใจร้ายครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงถึงระดับ100 basis point ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดเคยประเมินหรือเคยคาดการเอาไว้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75 basis point ซึ่งถ้าขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวจริงเรามองว่าอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์หรือส่งผลลบกับราคาทองคำมากนะเพราะว่าราคาทองคำก็ถือว่ารับข่าวต่อประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวมาแล้วในระดับนึงครับครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ในเชิงของการลงทุนในทองคำระยะสั้นๆระยะกลางเนี่ยมองยังไงดีฮะกลยุทธ์ฮะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัวทองคำหลายครั้งที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยจะลงมาชนในโซนที่ต่ำกว่า 1,700 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เล็กน้อยแล้วก็จะมีการดีดตัวกลับนะครับณปัจจุบันในระยะสั้นเลยครับเรายังมองภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเป็นทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยมีการยกระดับต่ำสุดหรือว่ายกโรในรายสัปดาห์ขึ้นนะครับสัปดาห์แรกของต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยทองลงมาโรบริเวณ 1,688 ระดับดังกล่าวถือว่าเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนหรือเดือนนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทองลงมาโลบริเวณ 1,691 ครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราให้จับตาดู 1,694 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเป็นการเชื่อมโรของแต่ละสัปดาห์เข้าหากันถ้าไม่หลุด 1,694 แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำเรายังมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพในรายสัปดาห์ครับแต่ว่าถ้าหลุด 1,694 ลงมาก็ให้มาดูโลของเดือนกันยายนก็คือ 1,688 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับดังนั้นเนี่ยในโซน 1,694-1,688 ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่นักลงทุนที่ยังไม่มีทองสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังลงทุนจากการเด้งหรือการดิ่งตัวกลับของตัวราคาทองคำได้นะครับเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นการอ่อนตัวลงมาของทองในโซนดังกล่าวแล้วมักจะเกิดการดิ่งตัวกลับได้ค่อนข้างดีครับระยะสั้นถ้าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับให้ดู 1,719 1,736 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนถ้าไม่ผ่านก็ให้แบ่งขายทำกำไรสลับกลับออกมาก่อนแล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปไล่ดูราคาทองคำในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับเราพบว่าในโซนแนวรับบริเวณ 1,681 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนนะครับเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2022หรือว่าปีนี้แล้วก็เป็นโลของเดือน7หรือเดือนกรกฎาคมนะครับ บริเวณ 1,676 เป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2021หรือปีที่ผ่านมาครับทางนี้เนี่ยทองคำลงมาแถวๆระดับดังกล่าวประมาณ2ปีนะครับยังไม่หลุดระดับดังกล่าวเลย เราก็เลยมองว่าก็ถือว่าเป็นอีกแนวรับอีกแนวนึงครับที่มีความสำคัญ
ึ่งไม่ได้ห่างกับแนวรับระยะสั้นที่เราให้เอาไว้นะครับกลยุทธ์การลงทุนเราก็ยังแนะนำไปรับของการเข้าซื้อตามแนวรับต่างๆแต่อยากจะให้ตั้งจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเกิดหลุด 1,676 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2021เอาไว้ครับเพราะว่าถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวทองยังมีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสขยับกลับขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดโลของปีที่ผ่านมาก็คือ1676เทรนหรือโมเมนตัมของทองคำในระยะยาวเนี่ยอาจจะเสียหรือมีมุมมองเป็นลบนะครับก็อาจจะต้องให้ตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงอย่างไรก็ตามเรายังเห็นแรงซื้อในฝั่งทองคำที่สลับกลับลงมาค่อนข้างมากนะครับพอราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทางนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างมากของเฟดเราก็มากกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่50 basis point ในการประชุมของเดือนกันยายนนะครับทำให้หลายคนเริ่มวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะชะลอตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะมีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นในฝั่งสหรัฐนะครับความกังวลดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีโอกาสรีบาวหรือมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแม้ว่าเฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าเคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะถัดไปนะครับก็อยากจะให้จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะสะท้อนให้เห็นทิศทางถึงภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะประกาศหรือเปิดเผยออกมาในสัปดาห์นี้นะครับอย่างเช่นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่จะประกาศในคืนนี้ช่วง 20:30 นาทีในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ยอดค้าปลีกประจำเดือนสิงหาคมแล้วก็ดัชนีภาคการผลิต Empire State Index จะประกาศในวันพฤหัสบดีในช่วง 20:30 ก็จะสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับนะฮะคุณวรุฒครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ